เราเสียตังค์ดูหนังสักเรื่องนึงเพื่อดูแค่องค์หนึ่งเริ่มต้นอุ้ยจะเที่ยวไปไหนเนี่ยปฐมมาบทเอาให้มันครบๆเว้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่เราจะได้รับชมภาพยนตร์ Mortal Kombat ปี2021เย็ดแค่ใครสาวก Mortal Kombat เนี่ยก็ต้องตั้งตารอเชี่ยผมคนหนึ่งก็ตั้งตารอตอนความรู้สึกที่ผมพูดเอาไว้นะครับตอนตัวอย่างภาพยนตร์น่ะถามว่ามีความคาดหวังอยู่ไหมมีอยู่บ้างเว้ยแต่ด้วยความที่มันเป็น Mortal Kombat ไงแล้วภาคเก่าอ่ะทำให้เหี้ยมากเป็นภาพยนตร์ที่เหี้ยมากภาคเก่านะเออผมก็เลยหวังแค่ว่าดีขึ้นนิดนึงขอแค่ดีกว่าเก่าดีกว่าเก่ากูพอใจแล้วพูดอย่างนึงเลยหน้าตอนนี้นะดีกว่าเก่าใครที่หวังว่าแบบเฮ้ยพี่มันจะเหี้ยมั้ยบางคนได้กระแสจากการที่คนที่เข้าไปดูรอบสื่อเขาก็เริ่มที่จะแบบถอนหายใจกันแรงๆแบบบางคนเขาก็เริ่มกลัวกันแล้วว่าเฮ้ยเหี้ยมันยังไงวะคนที่เขาไปดูรอบสื่อกันแล้วแม่งแบบถอนหายใจกันแรงจัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลดีกว่าเก่าถามว่ามันไหมส่วนตัวผมก่อนนะมันไอ้มันอะมันอยู่แล้วแต่หนอนหนังพูดแค่นั้นไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันแต่ก่อนจะฟังความรู้สึกนะปุ่ม Subscribe อยู่ข้างเห็นป่ะถ้ามองเห็นนะก็กดถ้าใครมองไม่เห็นก็เลื่อนลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็กดเบมเข้าไปนะครับอมSubscribe เนี่ยกดเข้าไปนะครับอย่ารออย่าช้าทีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับมีหลายๆคนตกใจแน่นอนอย่าเพิ่งตกใจนะที่ผมใส่หน้ากากเนี่ยเป็นเพราะว่ามีเรื่องจะเซอร์ไพรส์นะมีเรื่องจะเซอร์ไพรส์ทุกคนผมไม่กล้าเปื่อยหน้าล้นๆอ่ะมารีวิวหนังเลยเขินเขินแต่ผมก็ไม่อยากจะใส่หน้ากากอย่างนี้ไปตลอดทั้งคลิปไงสัญญาไหมว่าไม่จะไม่หัวเราะย่อกันสัญญาไหมสัญญาก่อนสัญญาก่อนนะแล้วไม่หัวเราะก็กันนะจะไม่หัวเราะก็กันนะสัญญาก่อนนะไม่เปิดวันนี้ยังไงก็ต้องเปิดนะหนอนหนังใส่หน้ากากรีวิวตลอดไปไม่ได้นะก็สัญญาแล้วนะว่าจะไม่หัวเราะกันนะโอเคนะนับถอยหลังพบกัน190เอา3พอ3 2 1เขินเคยเป็นป่ะล่ะไว้หนวดนานๆแล้วพอโกนหนวดแล้วเขินหน้าตัวเองอะไรเงี้ยไม่มีอะไรแค่นี้แหละอ่ะกลับเข้าถึงความรู้สึก Mortal Kombat ดีกว่าปี2021Mortal Kombat ปี2021ครั้งนี้ถามว่ามันไหมมันไอ้มันอะมันไอ้เหี้ยบอกแล้วว่าการที่เราเห็นตัวละครจากเกมขึ้นมาอยู่ในภาพยนตร์น่ะแล้วมันต่อยกันน่ะไอ้มันอะมันแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Mortal Kombat ภาคนี้ดีกว่าภาคเก่าคือมันดูมีชีวิตและเป็นภาพยนตร์มากขึ้นภาคเก่ามันเรียกว่าภาพยนตร์ได้ไหมมันเรียกว่าภาพยนตร์ไม่ได้มันคือส้นตีนเลยไม่รู้อะที่แม่งเอาเกมที่พวกเราชอบนะมาทำเป็นภาพยนตร์แล้วเชี่ยมึงเละเทะไปหมดแต่วันนี้มอเตอร์คอมแบทปี2021เออมีชีวิตชีวาอยู่ในนั้นและดูเป็นภาพยนตร์มากขึ้นหนึ่งเรื่องเลยที่มอเตอร์คอมแบทภาคนี้มีคือการปูตัวละครถึงแม้ว่ามอเตอร์คอมแบทภาคนี้มีตัวละครใหม่ที่เกิดขึ้นคือโคลยังผมเชื่อว่าการที่เอาตัวละครที่ไม่เกี่ยวกับเกมเกิดขึ้นมาใหม่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นเลยเนี่ยถ้าสร้างไม่ดีคนลุมด่าผมคนนึงอ่ะถ้าเอาตัวละครใหม่เข้ามาแล้วมันไม่ดีกูด่าเช็ดเลยในประเด็นที่ว่าใส่เข้ามาทำเชี่ยอะไรถ้ามันไม่ดีถูกไหมแต่ครั้งนี้ต้องยอมรับว่าคนเขียนบทและผู้กำกับจับโคยังที่เป็นตัวละครออริจินอลของ Mortal Kombat ปี2021ภาคนี้เข้ามาอยู่ในภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีคุณลองนึกภาพภาพยนตร์ในอดีตที่มันเป็นภาคต่อแล้วมีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วมันดูขาดเกินมันก็มีเข้ามากันได้หลายบริบทนะบางทีก็เข้ามาเพื่อเสริมทับความฮาเสริมให้ซีนแอคชั่นแม่งดูเดือดมากขึ้นจำผมไว้หนึ่งอย่างครับเรื่องราวทุกเรื่องอ่ะมีช่องโหว่เสมอไม่มีเรื่องไหนในโลกใบนี้ที่จะไม่มีจุดบอดหรือพล็อตโฮหรือช่องโหว่เลยเรื่องราวดีๆที่เราชอบกัน10คะแนนออสการ์อะไรเงี้ยเขาแค่เบี่ยงเบนสายตาเราให้ไม่มองช่องโหว่นั้นได้สำเร็จ
พราะฉะนั้นสรุปนะตอนนี้ก่อนโคยังอะทำได้ดีเขามีการเอาไปเชื่อมโยงกับว่าเป็นลูกหลานของเผ่าของฝั่งฮานโซฮาซาชิคนเขียนบทและผู้กำกับเนี่ยเขาเข้าใจหาช่องโหว่ในการหยอดโคยังเพราะปกติแล้วเนี่ยตัวสกอร์เปียนเอางี้ละกันตัวสกอร์เปียนกับซับซีโร่เนี่ยเขาจะเป็นเผ่าคนละเผ่าถูกไหมเหมือนเป็นเผ่านินจาคนละสำนักนินจาคนละสำนักแล้วเขาก็จะมีการสืบทอดสายเลือดถูกไหมเออแล้วโคยังก็คือลูกหลานของสกอร์เปียนเนี่ยแล้วมันโยนมาแล้วก็เข้าอีหลอบเลยกรอบเข้ามาได้สบายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอบผ่านแต่อีกเรื่องนึงที่ผมจะบอกเลยหนังเรื่องนี้สอบตกตรงนี้ชิบเป๋งเลยแล้วเป็นจุดเดียวกับหนังบล็อกบัสเตอร์หลายๆเรื่องที่พลาดจุดนี้เยอะมากคือจบเหี้ยมากต้องแบ่งเป็น2อย่างใหญ่ๆที่ผมนึกออกนะตอนนี้นะอย่างแรกก่อนเลยพอช่วงหลังช่วงท้ายของเรื่องรีบชิบหายซอนยาเบลดได้พลังมาแบบไอ้เหี้ยเหมือนมึงฆ่าเคโน่ได้พลังอ่ะได้พลังเลยไอ้รอยสักมันไหลอยู่แล้วรอยสักมันไหลอยู่แล้วแต่ฆ่าเคโน่ได้พลังเลยยิงพลังเป็นเลยโอ้โหคนอื่นแม่งฝึกกันอุ๊ยฝึกกันไม่กว่าจะอะไรนี่เคโน่ได้พลังโกรธฉุนโดนครั้งแล้วกับลูแคงลุมด่าโมโหเลือดข้างหน้าโมโหยิงแสงแม่งเลยแจ็คบิ๊กซอนยาจะตาแขนใหญ่ขึ้นมาเลยจุดนี้สำหรับผมถือว่าพลาดคุณลองนึกภาพว่าการ์ตูนญี่ปุ่นน่ะเออพระเอกแบบโอ้โหเป็นไอ้ขี้แพ้คนนึงที่นั่งซบอยู่กลางสนามหญ้ากว้างๆแล้วนั่งแบบโอ้โหหมดอะไรแต่อยากกูซ้อมมาเป็นร้อยหมื่นพันล้านปีแล้วมันก็ไม่ได้พลังกูสักทีเอ้ยไม่เอาละกลับบ้านแล้วเดี๋ยวกลับบ้านมีด้วยเหี้ยแม่งเหี้ยมากแล้วก็แบบนั่งเอ้ยไม่ละกูสงสารเอ้ยทำอะไรไม่ได้โดนเพื่อนบูลลี่โดนอาจารย์ว่าใช้ความกดดันอยู่ดีก็ฮึดมีพลังมันแบบมันโคตรการ์ตูนแหละแต่ไอการกระทำแบบเนี้ยมันเป็นผลมาจากเขาต้องการจะเซอร์วิสแฟนแบบ 100% เต็มถามว่าการตัดสินใจที่จะทำภาพยนตร์ที่ทำจากเกมแล้วเซอร์วิสแฟน 100% เต็มเนี่ยเป็นวิธีการที่ถูกไหมถูกแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเมื่อเรามองในมุมคนดูหรือนักวิจารณ์เนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าตรงเนี้ยแม่งคือแผลเพราะฉะนั้นไอ้จุดเนี้ยเราจะมาร์กกันในฐานะคนดูและนักวิจารณ์กันก่อนนะว่าจุดเนี้ยแม่งเป็นแผลแล้วแม่งเป็นทุกตัวเลยนะเออได้พลังกันมาเดินนั่นโคยังไม่อยากให้ลูกเมียตายโอ้ยเดินทางไกลไปมอร์ทันคอมแบทแม่งทำยังไงก็ได้ให้กูอยู่ห่างจากลูกเมียวันหนึ่งแม่งฝึกวิชาไม่ได้แต่มึงฝึกอยู่แป๊บเดียวอะไม่ทันข้ามวันกูตัดคลิปนี้ยังนานกว่าเลยไม่เห็นมีการข้ามวันข้ามคืนคือไม่กูไม่รู้สึกว่ามึงนานเลยอะซ้อมตรงนั้นน่ะโอ้ยยอมแพ้แล้วไอ้เหี้ยแม่งยอมแพ้แล้วตัดใจแล้วถอดใจแล้วกลับบ้านนะครับหลอนไรเด้นก็ลงมาปุ๊บแล้วก็กลับบ้านไม่อยู่กลับบ้านไม่กลับบ้านยอมแพ้กลับบ้านไปยอมแพ้กลับบ้านไปเลยยอมแพ้กลับบ้านไปโคยังแม่งวาร์ปกลับบ้านเอาแล้วมึงไม่กลัวเข้ามาตามฆ่าพวกลูกเมียมึงแล้วเหรอเข้าใจเว้ยว่าการเซอร์วิสแฟนเป็นการทำที่ถูกถ้าเซอร์วิสแฟนมุมเนี้ยผมก็เห็นด้วยแต่พักไว้ก่อนแต่เซอร์วิสแฟนแล้วไม่ต้องโชว์แผลกันขนาดนี้ก็ได้มีวิธีนะพูดตามตรงเลยนะผมจำเป๊ะๆไม่ได้นะแต่ประมาณสัก1ชั่วโมง50นาทีประมาณนี้แถวๆนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าสั้นไปได้ซ้ำไปเพราะว่าหนังเดี๋ยวนี้แม่ง2ชั่วโมงเป็นมาตรฐานแล้วนะ2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงกว่านี่แม่งเป็นมาตรฐานไปแล้วอ่ะแทบจะเป็นมาตรฐานไปแล้วอ่ะคือเดี๋ยวนี้ถ้าเราดูหนังชั่วโมงกว่าแม่งกลายเป็นเหมือนกูดูหนังสั้นเลยผมมีความรู้สึกว่า Mortal Kombat นะชั่วโมง50สั้นไปได้ซ้ำเอาจริงๆใครรู้สึกงี้มั่งคอมเมนต์เลยสั้นชิบหายพูดตรงๆนะ2ชั่วโมงกว่ายังได้อืมแล้วถ้าถามว่า2ชั่วโมงพี่จะให้เล่าอะไรเล่าเรื่องราวอะคอนฟลิกต์ตรงนั้นน่ะให้มันเข้มข้นคอนฟลิกต์ตรงนั้นเยอะมากไอ้เหี้ยทหารมือดีอะแขนขาด2ข้างอะเหมือนไปลบตัวละครแจ็คบิ๊กเหมือนทหารที่ไปรบในสงครามแล้วเสียอวัยวะคือแขน2ข้างไอ้เหี้ยมึงว่ามันจะดราม่าขนาดไหนขยี้อีกยังได้อ้าวซอนย่า
ซอนย่าโยนแล้วว่าไม่มีสัญลักษณ์นี่ซอนย่าเคโน่อะเคมีตรงนั้นน่ะขยี้อีกยังได้คังลาวลูเคงกูยังไม่ทันผูกพันกับพวกมันเลยเล่าไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยๆสุดท้ายจบเอ้าแล้วหนังเรื่องนี้ใช้วิธีจบแบบนี้อีกแล้วเข้าใจว่าคุณวางโรดแมปคุณวางเอาไว้แล้วว่าภาคหนึ่งมันคือคล้ายๆเป็นปฐมบทภาคเริ่มต้นของเรื่องราวทุกอย่างอ่ะโอเคอยากจะปูอยากจะปูอยากจะมีภาคปฐมบทก็ให้มันเป็นปฐมบทจริงๆดิอยากจะทำภาคแรกเพื่อปูเรื่องราวทั้งหมดณตอนเนี้ยพูดเลยนะภาคต่อมาแน่ๆมาแน่ๆไม่ต้องห่วงครับภาคต่อได้ทำแน่ๆแล้วหนังเรื่องนี้ผมว่าแม่งพี่ไม่น่าขาดทุนนะเออแต่ณตอนเนี้ยมันจะพลาดและมันจะตกมาตายก็ตรงนี้แหละกักชิบหายเข้าใจวางไว้ไกลแต่ก็เล่าเรื่องแบบกักๆอย่างนี้ไม่ได้มันมีดีเทลให้ต้องลงลึกอีกเยอะเลยผมไม่ได้ต้องการให้ลงลึกละเอียดยิบถึงขั้นแบบเอาเป็นว่าถ้าเขาลงลึกละเอียดยิบแล้วขยี้ทุกปมของทุกตัวละครหลักสำคัญคือ Mortal Kombat มันมีตัวละครเยอะถูกไหมครับมันเป็นเกมแบบไฟติ้งไงแล้วตัวละครเยอะตัวละครหลายๆตัวก็สำคัญด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะขยี้ตรงนั้นให้ครบทุกๆตัวมันก็ใช้เวลานานเข้าใจแต่ผมก็ไม่ได้ต้องการที่จะโอ้โหแม่งให้จบแล้วแบบโอ้โหแม่งซึ้งน้ำตาไหลคงไม่ขนาดนั้นแต่ขอมากกว่านี้ใครไปดูแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าหลายๆอย่างจะแบบผ่านไปได้แบบเหมือนอารมณ์แบบพระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นน่ะแม่งเจออุปสรรคมา10ล้านอุปสรรคโอ้โหแม่งผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้แล้วพอถึงด่านสุดท้ายปั๊บไอ้เหี้ยแม่งยังไงก็สู้ไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ยพลังไม่พอพลังไม่พอมาพอตรงที่แบบเขาด่าชื่อพ่อสมมติเสือกพ่อตายเป็นปมมาตั้งแต่เริ่มพ่อมึงตายพ่อมึงก็ตายไปแล้วแล้วแม่งก็เสือกเศร้าแล้วเสือกมีพลังขึ้นมาไอ้เหี้ยฆ่ามันได้เพราะมันด่าพ่อกูอะไรเงี้ยมันฟิลนั้นเลยนะมีหนึ่งอย่างเลยที่ผมว่า Mortal Kombat แม่งต้องทำโดยเร็วที่สุดคือภาค2ควรมาโดยเร็วที่สุดอ่ะไม่ควรที่จะยังไม่ได้ถ่ายอ่ะเอาอย่างงี้แล้วกันถ้าภาค2ยังไม่ได้ถ่ายเตรียมเซ็งกันได้เลยอ่ะแต่ถ้าถ่ายแล้วก็แสดงว่าเขาก็รู้ตัวเองในจุดนี้อยู่ว่าเฮ้ยการที่เล่าเรื่องแล้วปล่อยเรื่องราวกักๆแบบเนี้ยคนดูมันจะค้างเติงอารมณ์เดียวกับซีรีส์ไอ้เนี้ย Kingdom อ่ะแต่ว่าซีรีส์ Kingdom เนี่ยน่ะเป็นวิธีการจบค้างเติงที่ผมรู้สึกว่าเขาทำให้เราค้างเติงได้แต่มันไม่กักนะเขาใช้วิธีนี้เขาเหมือนมีบทมีเรื่องราวของภาคนั้นๆน่ะสำเร็จไปแล้วแล้วเขาก็เอาหัวของภาคต่อไปมาจัวเพื่อทำให้ทุกคนค้างเติงแต่ Mortal Kombat ปี2021เนี่ยเหมือนเขามีเรื่องใหญ่ๆเอาไว้แล้วอะแล้วมาหั่นตรงกลางเพื่อให้กลายเป็นภาคแรกไม่เหมือนกันนะแค่วิธีการก็ไม่เหมือนกันแล้วอะการสร้างภาคนึงให้เต็มเสร็จเต็มๆกลมๆไปเลยแล้วเอาหัวภาค2มาเชื่อมแล้วจบปั๊บค้างโอเคมันค้างเราอยากดูแล้วเพราะเราเห็นหัวภาค2มาแล้วเราอยากดูแล้วแต่การที่ทำเรื่องยาวๆใหญ่ๆให้เป็นกลมๆแล้วผ่าครึ่งพัวเนี่ยสำหรับผมเป็นวิธีการที่ถ้าแม่งไม่ได้วางแผนกันดีๆคือเสี่ยงเหี้ยสูงมากมันเสี่ยงมากอ่ะที่จะทำให้ภาคแรกอ่ะมันดูขาดเกินๆมันดูไม่ครบองค์อ่ะเหมือนเราเสียตังค์ดูหนังสักเรื่องนึงเพื่อดูแค่องค์หนึ่งเริ่มต้นความรู้สึกในหัวเราก็คือโอ้โหจะเคี่ยวไปไหนเนี่ยเราพร้อมจ่ายดูอยู่แล้วปฐมมาบทเอาให้มันครบๆเว้ยส่วนตัวผมหนอนหนังนะพูดไว้แค่นี้เลย Mortal Kombat ปี2021ชั่วโมง50สั้นไป2ชั่วโมงกว่ายังได้แล้วต้องการให้แม่งขยี้มากกว่านี้อีกแต่ไม่เป็นไรเพราะณตอนนี้เนี่ยผมว่ามีหนึ่งอย่างที่ผมชอบคือความเป็นชีวิตชีวาผมพูดเอาไว้ว่า Mortal Kombat ภาคเนี้ยดูมีชีวิตมากกว่ามาถึงกับแบบภาคเก่าเป็นเพราะการปูนั่นแหละเขาเลือกที่จะปูตัวละครสกอร์เปียนไอเรื่องราวของสกอร์เปียนน่ะดีสังเกตนะไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมบ้างนะผมมีความรู้สึกว่าหนังทั้งเรื่องอ่ะผมสนิทกับสกอร์เปียนมากที่สุดเลยจริงๆตัวละครที่ผมชอบอ่ะแจ็คบิกนะเหมือนเวลาเราเล่นเกมอ่ะตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดอ่ะจะเป็นแจ็คบิกเว้ยมันสะใจดีแค่เน้นหมัดหน่อยเน้นหมัดหน่อยแล้วก็แบบหนักดีหมัดหนักดียิ่งเป็นมอเตอร์คอมแบทภาค11อ่ะมันจะมีซาวเวลาต่อยมันจะมีเสียงเหมือนเหล็กกระทบกระดูกอ่ะแบบ
กองกองปุ๊กปุ๊กกองกองอะไรเงี้ยโอ้โหมันแบบสะใจมากผมเลยจะบอกว่าการที่เขาปูตัวละครสกอร์เปียนฮันโซฮาซาชิขึ้นมาแบบนั้นน่ะนั่นน่ะสำหรับผมก็ถือว่าดีผมเป็นคนที่ไอการบิ้วอัพอ่ะถ้าทำมาได้สนุกอ่ะเราโอเคอยู่แล้วแต่ไอส่วนที่ทำให้ผมอ่ะไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวอ่ะทำให้เราอิ่มเอมทำให้เรารู้สึกว่าเอ็นจอยรู้สึกเข้าร่วมเปิดใจเข้าร่วมเอาใจเข้าร่วมกับภาพยนตร์เรื่องนั้นมากขึ้นอีกอ่ะคือเรื่องราวที่เขาเล่าผมเลยมีความสนุกสนานเวลาหนังเขาปล่อยแมสเสจที่มันสำคัญสำคัญหรือแมสเสจที่มันจะสำคัญในอนาคตเขาค่อยๆเล่านะค่อยๆบอกผมรู้สึกว่าผมเป็นคนเอนจอยกับอะไรอย่างนี้เพราะผมรู้สึกว่าได้เห็นตัวละครตัวนั้นตั้งแต่1 2 3โอเคมอเตอร์คอมแบทอะเราไม่ได้เห็นฮันโซฮาชิตั้งแต่1 2 3ขนาดนั้นหรอกแต่เราก็ได้เห็นเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านโศกบางอย่างไปตามลำดับลำดับลำดับไอ้เรื่องราวเหล่านี้ช่วงเวลาที่เขาให้ตรงนี้นี่แหละคือช่วงเวลาที่ทำให้คนดูได้ผูกพันกับตัวละครแต่อะณนะตอนนี้ถามว่าภาค2ผมจะคาดหวังอะไรเราต้องดูกันอย่างนี้ด้วยว่าภาค2อ่ะเขาเหมือนพยายามที่จะปูไปเข้าสังเวียนแล้วแต่ยังดีเขาฝากรอยแค้นเอาไว้เขาฝากรอยแค้นใหญ่ๆเอาไว้ในภาคแรกภาค2มีเซอร์ไพรส์อีกเยอะแน่นอนแน่นอนอ่ะเห็นแต่ไกลอ่ะว่าแบบไอ้เชี่ยมึงรอง้างภาค2หนักมากอ่ะคือภาคแรกเนี่ยเหมือนเป็นปฐมบทจริงๆอ่ะเหมือนแค่แบบน้ำจิ้มเท่านั้นเองอ่ะจริงๆแล้วภาคแรกอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าผมคาดหวังอะไรผมหวังเห็นซีนแอคชั่นที่มันถึงเลือดถึงเนื้อกว่านี้อยากเห็นความติดเรทความโหดความดุที่มากกว่านี้และปมปัญหาอย่าลืมนะไอ้เหี้ยแม่งเดี๋ยวท่านะถ้าปมปัญหาของภาค2อ่ะมาคลี่กันง่ายๆเหมือนภาค1นี่มึงเหี้ยอีกอ่ะอย่างน้อยๆก็พูดได้เต็มปากว่า Mortal Kombat ปี2021เนี่ยทำให้ผมสนุกได้ในรีวิวหนังภาคเก่าถูกไหมเพราะภาคเก่าผมไม่ชอบมากแล้วมันจะมีคอมเมนต์หนึ่งประเภทที่ผมงงมากเอ้าเกมต่อสู้อ่ะจะไม่ให้ต่อสู้เยอะได้ไงมึงบ้าหรือเปล่าผมไม่ได้โกรธที่เขาด่านะแต่ผมจะงงว่าเกมต่อสู้ถูกครับแต่เอามาทำเป็นภาพยนตร์อ่ะไม่อยากให้มันดูเป็นภาพยนตร์อ่ะเนี่ยผมงงไงผมมีไมด์เซตแบบเนี้ยผมก็เลยงงว่าเกมอ่ะมันจะเกมอะไรก็แล้วแต่แหละมันจะเป็นเกมส้นตีนอะไรก็แล้วแต่เป็นเกมวิ่งแข่งเป็นเกมต่อสู้เป็นเกมเชี่ยอะไรก็แล้วแต่เอามาทำเป็นหนังอ่ะไม่อยากให้มันดูเป็นหนังเหรออยากแค่ให้มันดูเป็นเกมแล้วคนแสดงแค่นั้นเหรอแต่เขาเซอร์วิสแฟนได้สำเร็จผมเชื่อว่าแฟน Mortal Kombat หลายๆคนแม่งต้องกรี๊ดกราดแน่ๆเพราะแม่งใช้คำนี้นะอย่างการหลุดจากเกมเลยพอซีนแอคชั่นปั๊บนี่อย่างการหลุดจากเกมอ่ะตัวละครบางตัวทำทักษะบางอย่างได้ในช่วงเวลาที่ผมแบบเอ้ยเดี๋ยวกูยกมืออ่ะแล้วแบบได้แล้วจริงๆเหรอเอาเป็นว่าแฟน Mortal Kombat ชอบแน่ๆอ่ะสรุปการให้คะแนนนะครับผมเนื้อเรื่องของ Mortal Kombat เนี่ยวางไว้เลยนะครับผมเฉยๆมากดีขึ้นกว่า Mortal Kombat ภาคเก่าถ้าเปรียบเทียบแต่ถามว่าดีมั้ยยังคอนฟลิกต์เป็นตัวขับเคลื่อนให้ภาพยนตร์เดินไปข้างหน้าเมื่อไหร่ที่คอนฟลิกต์มันทำงานน้อยมากมันมีแต่ปริมาณแต่มันไร้พลังอ่ะมันก็เหมือนรถปีเก่าๆที่ขับจะดับไม่ดับแลดับไม่ดับแลดับไม่ดับแลสุดท้ายอ่ะถึงที่เหมือนกันแหละแต่กูว่าจะวายมันดูไม่เวิร์กเอางี้ละกันเรื่องการแสดงโอเคผมไม่ได้มีปัญหาการแสดงของใครเลยนี่แค่ผมถือว่าทำได้ตามมาตรฐานเอางี้ละกันผมเรื่องกราฟิกเรื่องโพสเรื่องงานตัดต่อต่างๆงานตัดต่อผมติดแค่นิดเดียวคือซีนแอคชั่นบางครั้งยังมีลายตาอยู่คือเขาใช้ควิกคัตเกิดจากอะไรเรื่องนี้ผมยังไม่ค่อยได้พูดควิกคัตเกิดจากการที่บางครั้งเนี่ยภาพยนตร์ถึงแม้ว่านักแสดงจะมีทักษะในการแสดงหนังแอคชั่นมาบ้างนะครับแต่บางครั้งตัวผู้กำกับเนี่ยเขาเลือกที่จะเพลย์เซฟตัวนักแสดงให้เป็นสตันดับเบิลนะครับแสดงซีนแอคชั่นแทนเพราะฉะนั้นมันก็มีการตัดควิกคัตเพื่อหลบหน้าตัวสตันดับเบิลไอ้เรื่องนั้นน่ะเข้าใจแต่มันทำได้เพราะหนังเรื่องอื่นเขาก็ทำได้เพราะฉะนั้นถามว่าซีนแอคชั่นเนี่ยในเรื่องการตัดต่อเนี่ยผมยังรู้สึกว่าควิกคัตเกินไปแต่ยังดีนะที่แบบมันจะมีซีนหลายๆซีนคือเหมือนตัวช่างตัดต่อกับผู้กำกับเขาก็พอรู้ตัวอยู่ระดับนึงอะว่าหนังเขาอะมันจะต้องใช้ควิกคัตเยอะด้วยการใช้สตันดับเบิลหรือด้วย เหตุผลต่างๆนานาก็ตามแหละแต่ว่าเหมือนกับเขารู้ตัวเพราะฉะนั้น
หลายๆครั้งนะถ้าใครไปดูนะลองสังเกตดูเขาจะมีปิดท้ายซีนย้ำๆเน้นๆเออหรือแม้แต่การใช้สโลเออหนังเรื่องนี้ใช้สโลได้กำลังดีด้วยเออควิกคัตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ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 ๊บแล้วตัดการตาลายคือเบรกซีนที่คัตหนักๆอ่ะด้วยการสโลปุ๊บแล้วก็ตึ้มๆอะไรเงี้ยผมถือว่าเออเป็นจังหวะที่ใช้ได้เอางี้ละกันผมให้เอาไว้ที่สนุกได้บันเทิงเลยล่ะแต่ก็ไม่ได้เพอร์เฟคนะครับผมเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Mortal Kombat ปี2021นะครับจะอยู่ที่6คะแนนจริงๆผมลังเลมากเลยนะว่าจะให้6หรือ 6.5 หรือ7มั้ยแต่7เนี่ยผมว่าถ้าจะไปแตะ7สำหรับผมอะคอนฟลิกต์ต้องแน่นกว่านี้หนังสำคัญมากนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นชองอะไรก็ตามดราม่าส้นตีนแอคชั่นเฮอร์เรอร์อะไรก็ตามคอนฟลิกต์ต้องแน่นจริงๆการเกิดคอนฟลิกต์แต่ละครั้งการขี้คายปมแต่ละครั้งมันต้องส่งเอฟเฟกต์บางอย่างส่งผลต่ออารมณ์คนดูได้นั่นคือคอนฟลิกต์ที่ดีแต่คราวนี้คอนฟลิกต์หลายๆคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นน่ะไอ้ยากูปวดตับเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับหนังMortal Kombatเนี่ยสำหรับหนอนหนังเนี่ยก็ประมาณ6คะแนนใครที่ไปดูมาแล้วนะครับแล้วรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าเอ้ยคุณรู้สึกว่าเอ้ยแต่มันก็ดีนะพี่ผมไม่ได้ใส่ใจอะไรก็โอเคครับมันเป็นอย่างที่ผมบอกว่าภาพยนตร์มันคือรสนิยมนะมันคือความบันเทิงมันคืองานศิลปะชิ้นนึงที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วตั้งไว้ตรงกลางแล้วทุกๆคนก็มายืนล้อมดูมันแล้วก็มาพูดกันว่าใครรู้สึกอย่างไรแค่นั้นเลยก่อนจากกันไปนะครับคลิปนี้จะมีของขวัญเออของขวัญของรางวัลพิเศษจาก Green Day 3อย่างนะครับก็คือแก้วน้ำหมวกผ้าห่มนะครับผมแล้วก็ตุ๊กตาGreen Day จะมอบให้แก่ผู้โชคดี3ท่านเหมือนเคยนะครับผมใครที่อยากได้ของรางวัลสวยๆงามๆแบบนี้ก็ต้องตอบคำถามเออตอบคำถามร่วมสนุกกันหน่อยนะครับผมตอบคำถามพร้อมติดแฮชแท็กหนอนหนัง X Green Day ใจดีแจกน้องธัญพืชนะครับผมคำถามวันนี้นะก็คือบาทหลวงสเปนคือตัวละครจากคลิปรีวิวหนังเรื่องอะไรและผมกับน้องพีนะให้คะแนนในคลิปนั้นน่ะคนละกี่คะแนนเออตอบคำถามพร้อมติดแฮชแท็กหนอนหนัง X Green Day ใจดีแจกน้องธัญพืชครั้งนี้จะเขียนแฮชแท็กไม่ผิดแล้วครั้งที่แล้วเขียนแฮชแท็กผิดก็อ่ะตามนี้เลยนะครับตอบคำถามให้ถูกนะครับผมแล้วก็เขียนแฮชแท็กตามนี้เลยนะครับผมประกาศผลผู้โชคดี3ท่านในวันเสาร์ที่11 ทุ่มเหมือนเคยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสั้นๆนะครับมาประกาศผลผู้โชคดีในวันเสาร์ที่11 ทุ่มนะครับลองตอบคำถามดูนะยังไงซะก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีกรีเน่คิดถึงกาโนล่าคิดถึงกรีเน่นะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับผมแต่ถ้าสมมุตินะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับใครที่ไม่ได้รางวัลแล้วรู้สึกว่าไม่อยากรอแล้วเดี๋ยวอุดหนุนแล้วกันอุดหนุนกรีเน่แล้วอยากจะได้แบบนี้ต้องทำอย่างไรเดินเข้า 7-Eleven ครับแล้วซื้อผลิตภัณฑ์กรีเน่มัลติเกนบาร์ครบ240 บาทแลกซื้อไปเลยครับแก้วน้ำหรือว่าเป็นหมวกผ้าห่มหรือเป็นตุ๊กตาสวยๆจากกรีเน่ซื้อครบ240 บาทนะแล้วถ่ายสลิปพัวและอินบ็อกซ์ไปทางเพจกรีเน่แล้วเลือกรางวัลได้เลยยังไงซะเนี่ยก่อนจากกันไปนะครับขอฝากหนึ่งเรื่องนะหนึ่งเรื่องคือลองเหลือบลงไปข้างล่างนะมันจะมีปุ่มที่เขียนคำว่า subscribe เชื่อไหมว่าปุ่มนั้นเป็นปุ่มพิเศษนะถ้าใครกดแล้วอ่ะก็คือไม่ต้องกดแต่ถ้าใครยังไม่กดอ่ะลองกดดูผมอ่ะจะรู้สึกแบบชื่นใจอ่ะพอทุกครั้งที่มีคนกดหนึ่งครั้งปั๊วผมจะรู้สึกแบบรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจฝากกดไลค์กด Subscribe นั่นเองนะครับไม่มีอะไรหรอกคือฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ชาวหนอนหนังทุกๆคนนะครับผมสุดท้ายนี้ขอฝากหนึ่งเรื่องนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุณกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ถึงแม้ว่าจะด่าไปเยอะแต่ Mortal Kombat ก็เป็นภาคที่ภาคนี้นะเป็นภาคที่ผมชอบและคุยกับผมอยู่ครับผมแต่ที่แน่คือวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ